ินการของคณะกรรมการนะครับในถึงมีการประชุมนั้นสองนะครับเมื่อสักครู่คณะกรรมการก็ประชุมที่ชั้นศาลนะครับแล้วก็มีการการแสดงความคิดเห็นนะครับที่ข้อบังคับเนี่ยออกแบบให้บุคลากรที่มีส่วนร่วมนะครับก็มีผล50%นะครับก็เกิดขึ้นเยอะในครั้งแรกครับและเดี๋ยวความรู้สึกทางตรงนี้ครับจะมีแบบสอบถามที่สอบครั้งนะครับครั้งนี้เราทราบนะครับว่ามีผู้สมัครท่านเดียวนะครับก็จะมีแบบสอบถามให้ท่านแสดงความคิดเห็นนะครับมีอยู่สองเรื่องนะครับที่ท่านสะท้อนให้คณะกรรมการพิจารณานะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือในข้อบังคับเนี่ยมีจุดเด่นของโครงการลักษณะที่มีจุดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านลองดูเพราะว่าท่านผู้สมัครนะครับมีจุดเด่นคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่นของท่านบ้างนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือหลังจากที่ของผู้สมัครท่านนี้แล้วนะครับท่านเห็นด้วยกับแนวทางในการบริหารจัดการของผู้สมัครมากน้อยแค่ไหนนะครับท่านที่ไม่ได้เข้ามาแล้วฝากก็อาจจะจุดเด่นนะครับแล้วก็ให้ความคิดมานะครับเพราะว่าความเห็นของผู้คนท่านครับต้องการของที่มีส่วนร่วมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านตอบออกมาเยอะนะครับคณะกรรมการก็จะพิจารณาเรื่องนี้ของพิจารณาด้วยนะครับเนื่องจากว่าความเป็นบุคลากรเป็นหนึ่งใน5องค์กรนะครับที่คณะกรรมการสรรหาเนี่ยจะใช้วิธีนี้แล้วก็เสนอเป็นผู้ที่เหมาะสมเนี่ยออกสภานะครับเป็นแบบสอบถามนะครับก็จะนำส่งให้วันนี้นะครับแล้วก็ท่านออกได้ถึงที่14พฤศจิกายนนะครับแล้วก็แบบสอบถามแม้จะเลื่อนได้แบบฟอร์มนะครับก็เหมือนครั้งที่แล้วนะครับส่งมาเป็นครั้งที่แล้วนะก็จะไม่มีคนทราบครับว่าเป็นใครครับเพราะว่าฝ่ายเลขาจะเป็นคนสรุปนะครับจะเป็นคณะกรรมการครับนี่คือว่าคณะกรรมการที่พบกับท่านเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับก่อนที่จะเสนอท่านประธานครับได้พูดอะไรกับเราหน่อยครับครับกรรมการสังหารทั้งหมด7ท่านที่สภาอะไรติดตั้งครับท่านที่1ท่านรองศาสตราจารย์ดีผู้บริหารครับกรรมการสภาผู้สูงครับครับท่านที่สองครับท่านอมวยเยจสุภาครับท่านผู้ชมภายนอกนะครับครับท่านที่สามครับท่านวัชระเสรีครับท่านผู้ชมภายนอกครับครับท่านที่สี่ครับรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์ธนุชัยพินโยพิมิตครับท่านรองแสงครับท่านที่ห้าครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่พงศ์ศิลปวิสาครับท่านที่6ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เกียรติแสงทองพิทักษ์ประธานสภาแห่งนี้ครับแล้วก็ท่านที่7นะครับก็คือรองศาสตราจารย์กฤษณะจันทนโชติครับจะชี้แจงกติกาจริงนะครับจะขอได้ช่วยท่านครับครับก็มาดูข้อความที่ได้
ล้วก็ที่สำคัญมากเลยนะเนี่ยไม่ว่าผู้สอนหรือผู้ที่ประสงค์จะเป็นคณะบดีนั้นเนี่ยจะได้รับเลือกหรือไม่ได้รับเลือกก็ตามแต่นะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะครับก็จะเอามาใช้ไปอยู่ในเรื่องของการทำแผนบางอย่างหรือนำข้อกำหนดอะไรบางอย่างให้กับคณะบดีคนต่อไปเพราะนั้นถ้าฟีดแบ็กที่เรามาในที่นี้เนี่ยนะครับชัดเจนดีว่าเรามีอะไรกันว่าเราอยากจะเดินไปไหนไปอะไรต่างสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะสะท้อนกลับมาเป็นแผนการดำเนินการของนะฮะผู้บริหารชุดต่อไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะเพื่อที่จะให้แผนการดำเนินการหรือข้อต่างๆนะครับของผู้บริหารชุดต่อไปนี้จะได้ตรงกับความต้องการของเราแล้วก็เป็นการนำพาคณะนะครับและต้องมาทำที่ไรนะไปเป็นผู้เด่นเพราะคณะวิศวะก็เป็นผู้เด่นของโซนภาคตะวันตกเพราะนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะท่านประกอบท่านที่ให้ความสนใจขอบคุณท่านที่มาวันนี้เราขอที่จะช่วยให้ข้อมูลนะครับขอบคุณไปเรียน3ปี4ปีแล้วก็กลับมาเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับในปี51สมัยท่านอาจารย์เดชาต่อจากนั้นเนี่ยก็คิดว่าหยุดเป็นผู้บริหารไปทำงานวิจัยนะครับก็ลองไปทำงานวิจัยก็ได้ผลงานมาแล้วก็ได้รอสอบก็กลับมาเป็นรองคณบดีสมัยท่านอาจารย์เฉานะครับอีก8ปีแล้วก็ในช่วงที่เป็นรองคณบดีเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปรักษาการคุณภาพอุตสาหการอีก2ปีนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆก็คือผลงานก็มีผลงานทางวิชาการก็อย่างเช่น journal ก็มี7 journal มีที่เด็กประมาณได้6นะครับมีผลงานตีพิมพ์วารสารระดับชาติประมาณ2ผลงานแล้วก็ประชุมวิชาการเนี่ย21ผลงานนะครับทุนวิจัยภายนอกเฉพาะที่เป็นหัวหน้าการวิจัยครับเราผมทำในประมาณ22ประมาณนี้ครับ22ล้านแล้วก็มีบริการวิชาการต่างๆที่เข้าไปช่วยเนี่ยก็
ที่เป็นหัวหน้าการวิจัยก็เป็นประมาณ18ล้านกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยในคณะที่พยายามเข้าไปผลักดันนะครับก็คือเครือข่ายต่างๆเครือข่ายนิสิตพี่น้องทั้งหลายครับที่มีโอกาสไปรู้จักเนี่ยก็พยายามจะผลักดันให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาที่คณะเราประโยชน์ให้เขาบ้างเขาประโยชน์ให้เราบ้างเนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันไปนะครับอีกอันหนึ่งที่พยายามทำก็คือเราพยายามใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าซึ่งตอนนี้เราต้องพูดในเรื่องโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์อีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้มันมีนโยบายของอบต.ให้เราใช้พลังงานไฟฟ้าตอนนี้ทางสมาคมพยายามปรับเปลี่ยนเลยแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช้หน่วยงานนะครับท่านเห็นว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยสภาพแวดล้อมนะก็พัฒนาขึ้นตามสภาพที่ท่านเห็นนะครับคือใจผมเนี่ยอยากเห็นทุกคนเนี่ยเข้ามาในคณะเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนไปคาเฟ่นะครับรู้สึกว่าอยากมาทำงานไม่ใช่มาคณะวิศวะแล้วก็วิบรรยากาศไม่ดีกลับบ้านดีกว่าอะไรเงี้ยอีกอันนึงก็คือท่านจะเห็นว่าเราจะมีร้านกาแฟที่ก็ทุกเช้าก็อยากทุกคนไปนะก็มีร้านกาแฟของเราเองมีจริงๆในร้านกาแฟเนี่ยไอเดียเป็นแบบนี้เรามีนวัตกรรมเยอะเราอยากจะสร้างอาคารนวัตกรรมเพียงแต่อาคารนวัตกรรมเนี่ยก็โชว์นวัตกรรมทุกท่านมาครั้งนึงแล้วท่านก็ไปนะครับท่านจะเห็นนวัตกรรมครั้งเดียวแต่ถ้านวัตกรรมมันตั้งอยู่มีคิวอาร์โค้ดตั้งอยู่ท่านมาทานกาแฟทุกวันสักวันหนึ่งท่านต้องซื้อของเราผมยกตัวอย่างง่ายๆเครื่องตีน้ำโซลาร์เซลล์เครื่องตีน้ำโซลาร์เซลล์ตอนนี้ขายได้หลายแสนก็เกิดจากตัวนี้ครับมีคนมาดูแล้วเห็นแล้วราคาของเราเนี่ยเราเป็นสถานะเดินสายเนี่ยเราไม่เน้นกำไรมากคืออยู่ได้เอากำไรไปอยู่ได้ให้เด็กๆที่ทำเนี่ยมีบัดเจ็ตที่เข้ามาได้อันนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามทำนะครับอันนี้ผมอยู่ที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะอยู่ที่มหาลัยแต่ทั้งที่บ้านอยู่ที่พนมทวนนะครับไม่ไกลผมจะอยู่มหาลัยเป็นส่วนใหญ่ก็มีโอกาสได้ไปเป็นกรรมการแฟดเป็นประธานแฟดเป็นกรรมการบ้านเป็นประธานบ้านท่านจะเห็นว่าจากแฟดที่พื้นข้างล่างเนี่ยแตกแยกพันกรีดแตกทั้งหลายเนี่ยก็ส่วนหนึ่งผมก็พยายามผลักดันก็อันที่สองคือบ้านท่านก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมต่างๆก็มีทุกคนช่วยกันก็คืออาศัยที่เรารู้จักคนแล้วก็ไปดูแล้วเป็นช่วยกันพัฒนาอีกอันนึงก็คือกีฬาสุขภาพซึ่งอายุมากแล้วก็กอล์ฟเป็นก็พยายามผลักดันครับกีฬากอล์ฟมีข้อเสียและข้อดีข้อเสียคือเสียเวลาในการออกกำลังกายแต่ข้อดีท่านจะได้รู้จักคนเยอะนะครับการรู้จักคนเนี่ยถ้าเรารู้จักออฟเฟอร์เขาออฟเฟอร์เราผมว่าประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือมีโอกาสไปช่วยสมาคมซึ่งอาจจะช่วยไม่ได้มากสมาคมทั้งสองสมาคมสมาคมศิษย์เก่ามกและสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็มีโอกาสเป็นคณะกรรมการวิชาการนะครับและอีกอันนึงก็คือจังหวัดการเนี่ยต้องเป็นคนจังหวัดการก็ทางการจังหวัดก็เชิญไปเป็นกรรมการสมาคมมกก็ช่วยประสานงานอันนี้ผมขออนุญาตเล่าเท้าความนิดนึงอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสงของเราเนี่ยวิสัยทัศน์ตัวนี้จะเกิดในสมัยปัจจุบันก็คือเราพยายามสร้างวิสัยทัศน์โดยทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็คือเราได้วิสัยทัศน์ใหม่ของเราคือเสริมสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมบูรณาการและระบบนิเวศนวัตกรรมเมื่อก่อนเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าผลิตวิศวกรรมคุณภาพดีเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้าเพื่อพัฒนาสังคมอันนี้เราเปลี่ยนละเราเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนทุกคนทราบนะนะครับก็คือเราเปลี่ยนแล้วก็ผลักกันนะเรื่องนี้อาคมนี่เราก็ทีนี้คำว่าเศรษฐกิจยั่งยืนเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากคำว่าเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นเนเจอร์ของเราที่เราจะบอกว่าเฮ้ยเราจะดูอะไรครับเกษตรพลังงานและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ยังคงอยู่แต่เขียนให้มันดูเข้าใจและเป็นสากลมากขึ้นพันธกิจเราได้พันธกิจสี่ด้านอันที่หนึ่งเนี่ยเราถือว่าเราเป็นศาสตร์วิศวกรรมเรามีศาสตร์วิศวกรรมต้องหลายศาสตร์เรามีเจ็ดสาขาเรามี3สูตรนะครับสวิกรรมจะช่วยแล้วก็อันนึงที่เราอยากสร้างและประทับก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างความรู้สึกกับเครือข่ายสากลซึ่งตอนนี้ท่านจังหวัดก็บุกเบิกลุยเราขึ้นไปจีนมาก็ได้คอนเนคชั่นมาบ้างครับอันนี้เราจะต้องทำแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็เชิญรู้ด้วยนะครับอันที่2นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการนวัตกรรมเนี่ยเราเป็นเจ้านวัตกรรมแต่เราเป็นเจ้าด้านการเกษตรเกษตรพลังงานเกษตรของเราเนี่ยเราเป็นเจ้าเรามีนวัตกรรมเยอะแยะมากมายเพียงแต่นวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกถ่ายทอดมันยังไม่ได้ถูกถ่ายทอดไป 100% บางนวัตกรรมยังมีคนรู้จักก็ซื้อบางนวัตกรรมทำไป
แล้วก็หยุดผมยกตัวอย่างง่ายๆทุกท่านรู้จักโดรนใช่ไหมครับโดรนเนี่ยสมัยท่านอาจารย์คาเดเทพตอนนี้ท่านไม่อยู่คาเดเทพเนี่ยผมจำได้ว่าท่านเนี่ยเอาโดรนมาแรกๆเป็นเจ้าแรกๆมาแล้วท่านเลิกไปจนปัจจุบันโดรนเป็นสิ่งสำคัญอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่เราต้องผลักดันเรื่องนวัตกรรมเนี่ยถ้ามีไอเดียเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาคณะจะช่วยผลักดันอีกอันนึงคือชุมชนนะครับเราเนี่ยจะไม่ลืมชุมชนตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีงบมาสนับสนุนให้ในงานต่างๆเนี่ยลงสู่ชุมชนมีท่านอนุรักษ์เข้าไปตอนนี้มีส่วนจากคนเนี่ยไปซ่อมเครื่องยนต์นะครับให้การเกษตรให้กับชุมชนเนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกิจกรรมแบบนี้ควรจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อเขารู้จักเราเนี่ยเขาก็จะไว้ใจเราต่อไปอะไรมันก็จะง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายเรื่องการระบบบริการจัดการจริงๆมันต้องรวดเร็วและทันสมัยที่ผมอยากใช้คำว่าถูกเร็วดีถูกแปลว่าถูกต้องนะครับรวดเร็วดีมีคุณภาพทุกคนก็มาแฮปปี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมว่ามันก็เป็นดีใหม่ดีที่ว่าบรรยากาศมันน่าจะเป็นแบบมากขึ้นอันเด่นก็คือขั้นยังองค์กรเนี่ยเราเปลี่ยนเป็น drive ซึ่งถ้าท่านเห็นในร้านเนี่ยจะมีที่ชัดโซลาร์เซลล์มอเตอร์ไซค์ก็จะมีคำว่า drive เราใช้คำว่าทีมประกอบพร้อมฟื้นตัวโอสตรีมที่นอกต่อมอดใจใส่ฝ่ายความเป็นเลิศก็เป็นอัตลักษณ์เป็นนิสัยของพวกเรานะครับอีกอันนึงก็คือสมรรถนะของเราเนี่ยเราเชี่ยวชาญก็คือที่ผมเรียนแล้วคือเรามีศาสตร์หลายศาสตร์เรามีการแจกข้ามศาสตร์ข้ามศาสตร์อย่างเช่นตอนนี้คอมพิวเตอร์ทำงานกับสัตวแพทย์นะครับเอาเซ็นเซอร์ไปจับวัวดูพฤติกรรมการป่วยของวัวดูตัววัวภาพคอมพิวเตอร์ทำงานกับชนประทานเครื่องมือทำงานกับสอสิอันนี้แล้วก็เหมือนกันต่อไปคณะเกษตรก็อาจจะมาจอยกับเราสวทจะจอยกับเรานะเราเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องจักรกลไกเสร็จแล้วอันนี้แน่นอนเพราะเราสอนด้านนี้เราเชี่ยวชาญตอนนี้เรามีบริษัทดีแม็กซ์ซึ่งจะทำเรื่องที่เราสอนนะครับเราเชี่ยวชาญด้านน้ำอันนี้ต้องโม้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ท่านอาจารย์ชานะครับตอนนี้หัวหน้าภาคประธานออกคืนบ่อยๆแม้ท่านโยธาที่ต้องมาสอนนะครับตอนนี้ท่านครับโยธาก็ไปเป็นทีมสามกับทีมแข่งเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเนเจอร์ของเราเราสามารถต่อยอดได้ทีนี้ความท้าทายของเราเนี่ยเราพยายามบอกว่าตัวเองเราอยู่ไกลเมืองก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเด็กในเมืองอาจจะไม่เลือกเราแต่จริงๆถ้าเราทำให้เขาเลือกได้ทำไมครับบรรยากาศที่น่าอยู่มันน่าอยู่นะครับถ้ามีความสุขสร้างอาคารตอนนี้ท่านเราไปดูเลยเมื่อก่อนเนี่ยชลประทานเนี่ยอาคารจะไม่ค่อยน่าอยู่ตอนนี้เด็กเขาไม่อยู่นะถ้าสิ่งต่างๆนี้มันเพิ่มขึ้นไปนะผมว่าไอ้ตัวนี้ก็จะหายไปเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงก็เร็วแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงเร็วเด็กรอไม่ได้อันนี้ทุกที่ต้องเป็นเราก็จะต้องแข่งกันบุรุษบริษัทการในประสิทธิ์ประมาณ25-30%อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราคอนเซิร์นเรากำลังกังวลแต่อันนึงที่ผมพยายามทำแล้วก็ทีมบริหารที่เราพยายามทำคือผู้อาวุโสทั้งหลายที่จะเกษียณเนี่ยจริงๆท่านมีคุณค่าต่อมาถ้าท่านยังอยากอยู่กับเราเราจริงๆเราอยากให้อยู่กับท่านอยู่กับเราเพราะอะไรไหมคุณความรู้ที่ท่านอยู่เนี่ยมันมีคุณค่ามากมายเป็นเรียนเชิญท่านเป็นผู้สมบูรณ์วุฒิเรียนเชิญท่านอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านสามารถช่วยเราได้อาจเชิญท่านเป็นบางครั้งทางมันช่วยแนะนำเราอะไรประมาณนี้ครับการรับรู้ภาคอุตสาหกรรมสังคมและความเชี่ยวชาญของเราจริงๆก็คือเราเนี่ยไม่ได้มองตัวเองไม่ได้โปรโมทตัวเองเท่าที่ควรทั้งที่เรามีองค์ความรู้อยู่แล้วนะครับทั้งในเกษตรทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เราได้สุจริตมาสุจริตทำทั้งหลายที่มีหัวข้อสุจริตตั้งสูงอยู่ที่ฝั่งแก่ไปช่วยโรงงานที่ฝั่งแก่เนี่ยเราก็จะอยู่ครับเท่านี้แต่ถ้าเรากระจายการที่ได้เนี่ยต่อไปเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะดีอีกอันนึงที่เราต้องคอนเซิร์นคือพฤติกรรมผู้เรียนที่เป็นแบบนี้ทุกที่ก็เรารู้อันที่สามอันที่สองที่ผมอยากนั่นก็คือการรับรองการสูงมาตรฐานสากลอันที่มันมาพร้อมต้นทุนเราอยากทำไหมเราอยากทำแล้วเรากำลังจะทำด้วยตอนนี้ถ้าจะเห็นอยากไปได้ครับเอ็นตอนนี้เราโดนไม่ค่าสิ่งสามปีเราต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราก็ต้องทำตอนนี้เราได้ดีเราอยากอันที่สองความร่วมมือยังมีข้อจำกัดหรือตัดไม่มีที่เป็นแฟนด้วยความร่วมมือเนี่ยตอนนี้เราเอ็นยูเยอะมากแต่เราเอ็นยูเราไม่ครับไม่แอคทีฟไม่ทำอะไรมาตอนนี้เราพยายามจะเอาเอ็นยูเต่ามารีไวท์นะครับข้อที่เห็นเรามีเงินพอสมควรนะครับก็คือเรามีเงินที่จะบริหารตอนนี้เรามี300เกือบ400ล้านนะครับเรามีข้อปฏิบัติการที่เป็นโดดเด่นยังอยู่สูงสองโดดตอนนี้นั่นสูงกว่าเกษตรชา
ราดีวัดสภาพความเชื่อถือนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราอาจารย์อุโสหรือว่าน้องๆผู้ใหม่หลายท่านเนี่ยตอนนี้ตกอยู่แล้วมีแรงอะไรที่เป็นสอนอะไรตรงที่จะช่วยกันในภาคอุตสาหกรรมได้อีกอันนึงที่เราจะทำก็คือหลักสูตรจริยะเนี่ยเราตอนนี้ประสบการณ์เป็นหลักสูตรเป็นวัฒนธรรมที่อันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของเรายกระดับสูงศูนย์ผมยกตัวอย่างอย่างศูนย์สอบจบเนี่ยตอนนี้มันไม่มาตรฐานเราทำสองศูนย์แค่แบบจบได้ไหมผมว่าพวกนี้เราทำเดี๋ยวต้องคุยกันนะครับสร้างศูนย์ความเป็นเลิศอันนึงก็คือเราเชื่อถือแค่สถานต้นอันนึงก็คือเรามีสองที่นะครับที่เราที่เราตอนนี้เราก็ทำกันอยู่เราทำตัวนี้ได้ไหมผมว่าน่าจะทำได้เพราะเรามีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญครับอีกอันนึงที่กำลังคิดว่าจะทำต่อไปคืออินโนเวชันครับก็คือวัฒนธรรมต่างๆทั้งหลายเนี่ยประเทศการเกษตรอาหารทั้งหลายเนี่ยต่อไปที่เรามีสูตรตัวนี้นะต่างชาติเข้ามาดูเราก็สามารถทำของเราได้อันนี้การเปลี่ยนแปลงที่ผมกระทำเนี่ยผมดูมี5อันนั้นคือ AI Green ESG Future Skill ต่างๆในอนาคตเราต้องคอนเซิร์ฟยีแล้วก็ได้ประสิทธิภาพต่างๆแล้วก็การเปลี่ยนโครงสร้างอายุซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเด็กเติบโตลงคนแก่มากขึ้นทีนี้ของเราเนี่ยอาจจะเป็นเน้นที่ทางด้าน AI กับทางด้านกรีนเพราะปัจจุบันเนี่ย2ตัวเนี่ยมันมาแบบรวดเร็วแล้วเรามีความเชี่ยวชาญอันนี้ผมให้ข้อมูลเล็กๆไม่น้อยเกี่ยวกับตำแหน่งของเราเรามีบุคลากรประมาณ100ท่าน2ท่านแล้วก็มีจำนวนนิสิตประมาณ9เรามีสอน2ท่านปัจจุบันมีรอสอนอีก3สอนมีอาจารย์อีกประมาณ15แล้วก็ต่อสอนท่านอย่างไรปีหน้าสอนอยากเป็น3ท่านได้ไหมอีก2ปีหน้าท่านได้ไหมรอสอบสอบขยับขึ้นรอสอบได้ไหมอันนี้หลังจากนโยบายของมหาลัยมันทำให้เราเนี่ยต้องเข้าไปแล้วก็ทำมีบางท่านที่ยังไม่ได้ตอนนี้เรากำลังเชิญหรือว่าจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างสารสนเทศคณะการคณะการพิเศษอันนี้เราไม่อยากทำเดี๋ยวจะสอบคณะการพิเศษสามท่านนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วต้องทำต่อไปนะครับแล้วมีหลักสูตรเนี่ยจะสาขานะครับจะสาขาภาคมีปริญญาโทอยู่6สาขาเหลือขาดอุตสาหกรรมนะครับอันเดียวแล้วก็มีเอกอยู่4สาขาทีนี้สาขายังไม่สำคัญเท่ากับจำนวนเนี่ยเราจะทำยังไงให้ปอโทปอเอกเพิ่มขึ้นถ้าเรามีปอโทปอเอกเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆครับเราก็จะทำงานเปเปอร์ทำงานนะครับผลงานต่างๆคอนเนคชั่นจะทำได้ต่างๆด้วยอันหนึ่งที่เราพยายามมีแล้วตอนนี้กำลังเพิ่มขึ้นก็คืออะไรครับเงินจากการบริการราชการตอนนี้คณะของเราเนี่ยได้การบริการการเนี่ยเทรนด์เพิ่มขึ้นถ้าจะเห็นว่า3ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก144ล้านเป็น175ล้านปีหน้าที่200ล้านได้ไหมก็น่าจะทำได้นะครับทีนี้ผมจะเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยคณะของเราเนี่ยนะทุกคนอันนี้อาจจะไม่ทราบเราเนี่ยมีผลประกอบการก็คือบริษัทคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนเนี่ยมีกำไรปีเฉลี่ยปีละ10ล้านบาทผมเอาตัวเลขหลักๆมาให้ดูรายได้หลักๆเนี่ยมาจากหน่วยกิจค่าธรรมเนียมนะครับอันที่2ก็คือค่าอำนวยการบริการราชการเราได้บริการราชการเยอะแต่ค่าอำนวยการเนี่ยเราได้มา 10% นะครับแต่ให้มหาลัย 5% มีรายได้จากการบริหารก็พื้นที่ต่างๆทั้งหลายเนี่ยค่าอำนวยการจากการวิจัยนะครับประมาณก็ประมาณ50ล้านคร่าวๆมีค่าจากบุคลากรก็คือพนักงานมีรายได้เราต้องใช้เงินคณะเราจ่ายก็ปีนึงประมาณ10ล้านนะครับมีค่าจ่ายจากอุดหนุนคือธรรมเนียมของเราก็คือเงินเนี่ยเราจะต้องฟีดแบ็กกับที่หน่วยงานนะครับปีนึงก็ประมาณ10ล้านบาทมีค่ากระจายค่าตอบแทนนะครับค่าแทนต่างๆค่าใช้สอยค่าสดุประมาณอย่างละ5ล้านก็รวมกันเป็น15ล้านอีกการนึงค่าไฟค่าไฟเราจ่ายประมาณ5ล้านบาทซึ่งตัวนี้เป็นต้นทุนที่เราจะต้องดูซิว่ามันจะทำอย่างไรนะครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำโดยการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเราทำอะไรบ้างเราปรับโครงสร้างรายได้โครงสร้างรายได้ตอนนี้เราเน้นโอเคเราการศึกษาเราต้องทำอยู่แล้วก็คือ450ล้านเราต้องได้ทุกปีนะครับอันที่2เราเพิ่มบริการวิชาการได้ไหมคำถามคำตอบได้ตอนนี้เนี่ยโยธาก็กำลังลุยชมพทานลุยไปแล้วโยธาลุยเดี๋ยวคอมพิวเตอร์เครื่องกลทั้งหลังเดินตามไปอุตสาหกรรมน้องใหม่มากับรุ่นพี่ได้ไหมตอนนี้ก็มีอาจารย์อุตสาหการหลายๆท่านเนี่ยก็เข้าไปช่วยโครงการเหล่านี้ลดค่าใช้จ่ายอย่างไรเมื่อกี้ผมบอกว่าค่าไฟใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนได้ไหมตอนนี้เราก็พยายามทำตอนนี้ท่านกัลยาณมิตรชาวเนี่ยเชิญบริษัทมาแล้วอาจจะเซ็นสัญญาว่าต่อไปเราใช้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด
หรือเราลงทุนบางส่วนรถยนต์ตามที่ประกาศอบบอกให้เราเปลี่ยนเป็นรถยนต์รถตู้หรือไฟฟ้าเราทำได้ทำได้นะครับเดี๋ยวเราทำต่อเพื่อชาติการใช้ทรัพยากรก็ผมบอกแล้วว่าตอนนี้ทรัพยากรของเรามีอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ต่างๆเราซื้อแทนที่จะชมทานใช้ภาคเดียวให้เกษตรใช้ด้วยได้ไหมให้คณะเกษตรใช้ด้วยไหมจริงๆเนี่ยให้ทุกคนมาใช้เพราะอะไรเราได้เงินมาเป็นดินแทนที่จะตั้งอยู่เฉยๆมันใช้ทุกวันเนี่ยหนึ่งเครื่องผลิตภัณฑ์ได้ใช้สองสกิลของเด็กๆเราเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็ต่อยอดไปรับงานบริการราชการอันนี้ก็ทำได้การขยายตลาดแน่นอนลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเนี่ยตอนนี้เรามีคอลเลกชันผ่านท่านที่หนึ่งจากท่านหนึ่งไปท่านที่สองได้ไหมได้นะครับจากหน่วยงานที่หนึ่งไปหน่วยงานที่สองแต่เราต้องทำอะไรครับเราต้องรักษามาตรฐานของเราให้ได้เราไปทำงานเนี่ยถ้าตอบโจทย์เขาได้มีคุณภาพผมว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวมันมากับเราเองอันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นแล้วตอนนี้หลายส่วนก็เป็นแบบนั้นนะครับงานต่างประเทศมีไหมมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศก็ไปทางด้านต่างประเทศอันนี้เราก็ทำแล้วเราก็จอยกันนะครับทีนี้ที่ผมเป็นมีรูปนวัตกรรมที่เราน่าจะขายได้แต่ตอนนี้เรายังขายไม่ได้เพราะยังไม่มีใครรู้จักเรายังไม่รู้ทำไมอันนึงที่เดี๋ยวบอกว่ามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจากต่างๆที่ผมบอกเนี่ยปีที่หนึ่งเนี่ยเราจะทำไงเราควรจะมีหลักสูตรนานาชาติซึ่งจริงนี้เราล่างมาแล้วนะครับมีคณะกรรมการหลักสูตรนานาชาติเราล่างหลักสูตรมาแล้วเหลือแต่ตรวจสอบแล้วก็ขออนุญาตเพราะฉะนั้นหลักสูตรนานาชาติใน1ปีเนี่ยควรจะเกิดอันที่2อินเทิร์นชิพโปรแกรมเราอยากให้เด็กเราภาษาอังกฤษแข็งแรงแม้กระทั่งอาจารย์พวกเราเองแม้กระทั่งคนพูดเองนะครับเราทำไงก็ต้องสร้างบรรยากาศการเรียนหรือเราไปเขาบ้างเขามาเราบ้างให้บรรยากาศการเรียนดีขึ้นผมยกตัวอย่างคอมพิวเตอร์พาฝรั่งเศสมาเนี่ยเด็กๆก็ยังได้อย่างน้อยก็คือภาษาอังกฤษสักเดือน2เดือนก็ยังได้เพิ่มสกิลเล็กน้อยเพิ่มรายวิชา EV ซึ่งจะต่อยอดเดี๋ยวเราอนาคตเราจะทำกับAI เนี่ย EV AI ก็ไม่ได้สูตรซึ่งเทรนด์มันกำลังมาตอนนี้อบประกาศว่าเราจะต้องมีเราเพิ่มคนที่ทางด้าน AI กับ EV เข้าไปเป็น2ปัจจัยหลักปรับปรุงการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ปัจจุบันที่เราทำอยู่แล้วทีนี้สิ่งที่เรากำลังทำต่อเนื่องคือห้องเรียนเนี่ยมันก็ต้องอะไรครับต้องตอบสนองด้วยนี่เราก็วางแผนทีนี้ก็เรื่องของงบประมาณการออกแบบก็ดำเนินการไปนะครับการทำหลักสูตรภาควิชาเกษตรเป็นภาคหลักเลยผมเห็นเนี่ยลุยนะครับลุยไปตามโรงเรียนต่างๆสร้างอยู่กับโรงเรียนอันนี้เป็นโลโมเดลต่อไปภาคอื่นก็ทำตามซึ่งเรามีแนวทางเราก็ทำได้อันที่3สัมมนาและประกวดวัฒนกรรมอันนี้เนี่ยเราอาจจะมีน้อยที่เราผมยกตัวอย่างอันนึงมีบริษัทหนึ่งประกวดนวัตกรรมหุ่นยนต์โรบอทที่เสียคนเข้าเกือบ 2,000 คนเขาเก็บคนละ800บาทอันนั้นเป็นบริษัทเล็กๆนี่เราเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แสนเราทำแบบนั้นได้ไหมทำได้ถ้าเราจะทำเพราะว่าเนี่ยเราประกวดได้ไหมงานเกษตรเนี่ยต่อไปเราจัดงานประกวดหุ่นยนต์โรบอทง่ายๆแล้วอะไรรู้ไหมเด็กตั้งแต่ป.1จนถึงป.6แล้วเราจะได้อะไรด้วยเด็กป.1จนถึงป.6เนี่ยมันจะมีผู้ครองมาด้วยผู้ครองก็จะรู้จักเรานะครับหุ่นยนต์ก็ง่ายๆเลยหุ่นยนต์โยนเป็นตองลูกเป็นตองเข้าหัวอะไรง่ายๆเลยเด็กๆเราทำง่ายๆใหญ่ๆเราก็ทำยากๆตอนนี้เดี๋ยวมีแข่งยนต์ของวสวเกษตรการเกษตรอันนี้เราต่อยอดดึงคนเข้ามานะครับอันที่สามศักยภาพทางด้านดิจิทัลเนี่ยอันนี้เราพยายามส่งเสริมนะครับแล้วก็พูดกับเอไออันนี้ทุกคนก็จะโดนบังคับแกมบังคับนะครับเมื่อมีไอ้อย่างเงี้ยคุณต้องเข้าไปร่วมนะเรื่องใหม่ๆต้องรู้นะครับอันนึงที่เราพยายามทำก็คือเราจะเชิญวิทยากรมาที่นี่เพราะอะไรไหมบางทีเนี่ยเราไม่อยากเดินทางเราจะเชิญวิทยากรได้เนี่ยขอให้รู้เท่านั้นเองว่าพวกเราต้องการอะไรนะครับโควิดสเปซกับเมกาสเปซโควิดสเปซเนี่ยก็อย่างไอเกียเนี่ยก็เป็นโควิดสเปซอย่างใต้ตึกเก้าต่อไปตึกสิบเราขึ้นเนี่ยใต้ตึกเก้าจะเป็นโควิดสเปซอันหนึ่งอันนี้ที่พยายามจะต่อเนื่องคือเมกาสเปซเมกาสเปซคืออะไรก็คือสมมติเรามีโรงเรือนใหญ่ๆสักโรงนึงมีเครื่องไม้เครื่องมือขั้นพื้นฐานผมอยากจะไปเชื่อมเหล็กสักอันนึงผมอยากจะไปตัดเหล็กสักอันนึงเด็กจะเข้าไปทำกิจกรรมเข้าไปทำโปรเจกต์เนี่ยเข้าไปทำอยู่ตรงนี้ได้ไหมตอนนี้เรามีพื้นที่เราได้สูตรจากกรมเกษตรไปพัฒนาสูตรจากกรมเกษตรแห่งชาติให้มันยืนแบบนี้ได้ไหมทำได้นะครับอันที่สามคือชมรมศิษย์เก่าผมบอกแล้วศิษย์เก่านิสิตเก่าทั้งหลายเนี่ยเป็นส่วนสำคัญกับเราอย่างยิ่งนิสิตเก่าก็คือพวกเราสมัยก่อนนี่แหละจบไปแล้วไปตั้งบริษัทไปทำงานด้านหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาจะมีชาแนล
ทั้งหลายเนี่ยเราเข้าไปคุยกับเขาเข้ามาคุยกับเราจริงๆเราไม่ได้ไปเอาแค่เดียวก็ได้อย่างเช่นถ้าเขาต้องการความรู้บางอย่างเราทำหลักสูตรเขาได้ไหมโมเดลต่างๆที่เขาต้องไปรันเดี๋ยวหางานกับรัฐอะไรเนี่ยต้องทำให้ได้ผมว่าต้องทำได้แล้วก็ใช้เครือข่ายอันนี้พยายามเราใช้อยู่นะอันที่สองเรามีศูนย์ที่กำลังจะยกระดับตอนนี้ศูนย์ทดสอบตัวหน้าต่างเนี่ยโอเคเราสามารถสร้างมอขอได้เราได้เองเราสามารถสร้างมอขอได้ในหนึ่งปีได้ไหมนะครับศูนย์ก็ศูนย์จากคนเราทำได้ไหมเพื่อคุณยนต์ทั้งหลายนะครับแล้วก็อันหนึ่งก็คือตอนนี้ปีที่แล้วก็จะเห็นว่าท่านจะเป็นเชิญท่านมาขันข้าวเที่ยงจริงๆก็คืออยากเลี้ยงข้าวแต่เลี้ยงข้าวเฉยๆมันดูธรรมดาไปเลี้ยงข้าวแล้วท่านคิดแต่ว่าเด้อเว้ยท่านต้องการอะไรงานบริหารเป็นยังไงบ้างคณะต้องการสัมผัสอะไรเรายังคุยกันประจำคุยกันทุกเดือนแล้วไม่ใช่คุยเฉพาะอาจารย์นะคุยแม้กระทั่งน้องๆที่ทำสวนคุยจนถึงผู้บริหารนะครับอันนี้คุยเราจะได้ที่แตกต่างการบริหารจะการยังไงอันนี้เราทำอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมาเจอไอ้แก้วก็แฮปปี้แล้วนะครับรีแบนดิ้งอันนี้แหละที่จะต้องทำในอนาคตรีแบนดิ้งหมายความว่าไงตอนนี้เรามีอะไรมากมายเลยนะครับแต่ไม่มีใครรู้จักเราหรือรู้จักน้อยผมยังชอบวสวรรค์เนี่ยรับน้องใหม่บางคนหนึ่งเป็นติ๊กต็อกเตอร์ใช่ไหมเป็นติ๊กต็อกเตอร์เนี่ยก็เนี่ยมีความสามารถทางด้านราชการด้วยมีความสามารถทางด้านโซเชียลด้วยถ้าเราได้อุปกรณ์เหล่านี้เข้ามาเนี่ยเราก็ไปได้นะอันนึงที่เราคุยกันว่าจะทำก็คือเราถ้าจะทำหน่วยงานสื่อหรือสร้างองค์กรเวลาเรามีงานเราจะมีทีมจะต้องเซฟเจ้าตำหนักช่วยบุคลากรเหล่านี้มาช่วยเห็นได้ใจด้วยใจขั้นที่ 2หลายครั้งเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ได้ไหมทำหนักตอบได้นะครับ2ปีทำไงหลักสูตรโนราเบสซึ่งประสบโนราเบสเนี่ยเราพันอยู่แล้วก็คือสมมติว่าผมอยากจะใกล้เกษียณจะไปทำปลูกมะเขือเทศผมรู้ระเบียบเรื่องโรงเรือนที่ปลูกมะเขือเทศเรียนหลักสูตรที่1 2 3โปรกับคณะเกษตรได้ไหมที่แล้วก็ต้องทำแล้วก็ทำต่อเนื่องโปรแกรมเรียนรู้ออนไลน์กับช่องทางนี้เราทำนะครับโปรแกรมระยะสั้นก็อย่างเช่นอบรมการให้น้ำอบรมเซ็นเซอร์ที่จะพิเชษอบรมใหม่เรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมอันนี้เราก็พยายามต้องทำนะครับการสร้างรายวิชาจริงๆท่านพื้นฐานเนี่ยอันนี้เป็นอันหนึ่งเราเนี่ยมีต้องเรียนวิชานี้เด็กๆเรานะครับตอนนี้ชลประทานสร้างวิชาช่างพื้นบ้านต่อไปภาควิชาอื่นทำได้ไหมผมว่าทำได้แล้วเด็กปีหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่กับเราก็จะคอยทรีทเขาตั้งแต่ปีหนึ่งเพราะปัจจุบันเนี่ยปีหนึ่งจะไปอยู่กับวิชาส่วนกลางซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันที่สามที่ผมเรียนแล้วคือ MOU เก่า MOU เนี่ยเรามีเยอะตอนนี้เราลองดูที่มันปัดส่วนนี้เราเซ็น MOU ใหม่ได้ MOU เก่าที่ปัดมาปัดส่วนที่เราจะใช้ MOU ปัจจุบันเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์ชาวกับท่านเจ้าหน้าที่อาจารย์เจริญฝ่ายการจีนนะครับก็ใช้ MOU เนี่ยไปแล้วก็สร้างที่ขายตัวอาจารย์จีนนะครับอันนี้ผมว่าอันนี้เพิ่มขึ้นทีนี้อันนึงต่อเนื่องก็คือเราเนี่ยเราคนบอลประกอบภาษาเราออกภาษาเพราะเราไม่ได้ใช้ภาษานะครับเพราะเราไม่ได้ใช้ภาษาทำยังไงล่ะเราก็หาคนมาอยู่กับเราที่ภาษาอังกฤษเก่งๆอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างเป็นฝรั่งเศสมาหรือต่อไปคือถ้ายุโรปไม่มาอาเซียนได้ไหมที่เขาใช้ภาษาอังกฤษมาอยู่กับเด็กเรามาทอดกับเราหรือเราไปเป็นพันเท่าที่เราไปสาขาที่ใหม่เพิ่มพวกนี้ให้มันมากขึ้นเราก็ทำได้นะครับนี่การวิจัยเองเอ็มยูเนี่ยก็มีเชิญวิจัยด้วยที่นี่การเชิญวิจัยของเราเนี่ยตอนนี้เรายังตื่นๆและไม่อยู่กันที่มากไปแล้วต่อไปเชิญลุกได้ไหมใครอยากไปต่างประเทศที่ไหนต่างประเทศไปประเทศไปมหาลัยไหนเราใช้ตัวนี้นะครับท่านไปท่านต้องการอะไรได้อะไรกลับมาให้คณะอะไรก็มาดูโอเคแต่ว่าแต่กับท่านดีซีดีอีกงานนึงก็กลับมาที่อินโนเวชันครับแล้วได้ผมบอกว่าต่อไปอินโนเวชันอาจจะอยู่ที่สุดจะเป็นประเทศแห่งชาติบริษัทที่ยูนิแม็กเข้าไปจอยที่ยูนิแม็กก็เรารันบริษัทตอนนี้นะมีกรรมการของเราอยู่ด้วยมีผู้ส่วนของมหาลัยผู้ส่วนยกระดับความร่วมมือด้านใจและการเอกสารระดับชาติอันนี้ก็อย่างเช่นการรับซีนที่ท่านไปแล้วท่านมีคนกลางท่านจะผ่านไปต่อไปมีคนกลับมาให้เราได้ไหมเชิญโปรเซอร์มาสอนเราสักเทอมสองเทอมได้ไหมทีนี้เดี๋ยวต่อไปคือการบริหารเนี่ยบริการต้องเตรียมผมอยากค่อยคุยกับรีแบนดิ้งนี่ก็เหมือนเดิมผมเรียนเลยว่าไม่เหมือนสื่อทั้งสามต้องเติม
ซีดีทำอะไรบ้างนะครับคือการกระทำหนึ่งครับครับซีซีดีซีดีทำอะไรครับ AI กับ AI คุยกันแล้วว่าคุณจะมีแล้วคุณจะมีโดยเฉพาะที่ผมเรียนนะส่งเสริมการใช้ทุนป้ามลดภาวะสุทธิโดยภาคเกษตรทุกคนทราบว่าภาคเกษตรผลิตคำว่านี่ประมาณ 30% โดยรวมนะครับอันนี้เราก็เป็นโจทย์ของเราที่เราจะทำยังไงกับวิจัยในเรื่องของSCG BCG เป็นการโปรเจกต์ที่เราตั้งเป้าว่าเฮ้ยเราจะเอาเนี้ยหาเงินโครงการละ50ล้านเข้ามาทางทีมงานของมหาลัยทำได้ไหมนะทำได้แล้วก็คนเราใช้ภาพมีนะครับระบบประเมินผลสร้างความร่วมมือเรื่องสุขภาพสร้างอะไรร่วมก่อนอีกอันหนึ่งที่เราคุยคือเราจะรับฟังทุกช่องทางคุยแล้วคือรับฟังทุกช่องทางถ้าคุณพิจารณาครับขอให้เรารู้แล้วเราตอบสนองจริงๆอันนี้คือขออนุญาตตอนนี้รับฟังทุกช่องทางง่ายสุดคือหน่วยซัพพลูของเราเนี่ยตอนนี้เด็กๆเราชอบมากเพราะอะไรไหมท่านแจ้งท็อปไลน์เด็กเรารู้ว่าต้องไปซ่อมยังไงเนี่ยอันนี้ก็จะอีกอันนึงตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยผู้บริหารเนี่ยมีภารกิจเยอะเด็กมันก็รอไม่เป็นไรเข้าออฟฟิศสักทีเซ็นเอกสารไม่ถึงสักทีไม่เซ็นสักทีงานก็เดินช้าต่อไปเราเซ็นออนไลน์ไหมสร้างส่งเซ็นและติดตามระบบไฟล์ก็จะดีขึ้นอันนี้เราเดี๋ยวภาควิชาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หัวหน้าภาคอาจจะลองดูว่าจะทำยังไงอีกอันนึงเราพุ่งเป้าว่าเราจะไปไทยแลนด์มาที่อวอร์ดซึ่งเราก็วางแผนมาตั้งแต่ปี65แล้วปีหน้าเราจะส่งตัวเองเข้าไปตรงนี้เราอาจจะไม่ได้คาดหวังเราได้รางวัลแต่เราคาดหวังอะไรรู้ไหมครับเราคาดหวังฟีดแบ็กจากคณะกรรมการเนี่ยว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยคณะของเราเนี่ยอยู่สถานที่เนี้ยควรได้รางวัลที่นั่นควรจะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็จะลองคุยกันทีนี้ผมคุยเรื่องสวัสดิการเท่าเทียมนิดนึงปัจจุบันเนี่ยเรามีแค่การพนักงานเงินงบพนักงานเงินรายได้เรื่องอื่นเนี่ยแค่การเป็นอาจจะตัดไปเพราะว่ามีรัฐบาลดูแลตอนนี้เงินปกเงินเงินงบเป็นเงินรายได้มันอาจจะเหลื่อมล้ำกันบ้างผมว่าทุกคนที่ทำงานในมหาลัยเกษตรศาสตร์อันนี้ถ้าคณะทำได้คณะจะทำถ้าคณะทำไม่ได้วิเกตทำได้ก็จะไปขอร้องวิเกตให้วิเกตช่วยทำแต่ถ้าวิเกตทำไม่ได้ก็จะอาจจะไปขอร้องมหาลัยท่านลองดูซิว่าไอ้พนักงานลงเงินงบตอนนี้เราให้คนเจ็ดหมื่นเงินรายได้15,000-40,000ได้ไหมเงินก็เสียสละหน่อยเงินรายได้ก็ได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมใจผมและผมอยากทำมากซึ่งอาจจะทำไม่ได้ด้วยตัวเองแต่ก็พยายามจะทำมีโอกาสนะครับมีโอกาสจะเข้าไปจะผลักดันนะครับทั้งหลายเนี่ยถ้าเราได้ฝึกปัจจุบันเงินรายได้ที่ดีถ้าได้ฝึกไม่เยอะคนละ2,000เดี๋ยวสมัยนี้เราอาจจะมีฝึกไม่เยอะด้วยมีคนเดียวเป็นสิ่งดูใจที่มีฝึกเสนอได้อะไรประมาณนี้ว่าทีนี้อันนึงสวัสดิการที่หยุดอันนี้อยากผลักดันหมายความว่าไงปานเขาว่าคนเราเนี่ยปานได้สวัสดิการที่เท่ากันอย่างเช่นผมคือแต่งงานเรื่องนี้ข้อมีแน่ผมเอาเติมข้อให้ได้แต่หลายคนไม่ได้แต่งงานอันนี้ไม่ได้แต่งงานเพราะไม่มีคนเราไม่อยากแต่งงานเพราะว่าเพราะเราไม่อยากแต่งเองทีนี้สวัสดิการมีเรื่องลูกสามีภรรยาเนี่ยฉันขอสละสิทธิ์ได้ไหมแล้วขอเป็นเพื่อนให้ลูกขอให้พ่อแม่ได้ไหมอันนี้ควรจะทำในวงเงินในวงกรอบที่เรามีอยู่ครับในวงกรอบที่เรามีอยู่ผมว่าเนี่ยแล้วก็มันไม่เยอะอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นหรือแม้กระทั่งคุณลุงภาษาไทยฉันไม่โวยหรอกหนูไม่เอาเงินคืนใช่ไหมหนูจะเอาไปคืนแทนอะไรประมาณนี้ผมว่าอันนี้ถ้ามาหาได้ครับแต่ไหนก็ท่านการอยู่มาแล้วก็ที่ได้เราเลยท่านเราที่ถามนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้อันหนึ่งเวลางานเนี่ยอันนี้สำคัญเวลางานกับที่เราส่วนตัวมันใช่ไหมงานทำงานเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาทำอะไรคือผมยกตัวอย่างน้องๆที่ทำดูแลอาคารที่เราตอน6 โมงใช่ไหมงานเสร็จ9 โมงเรากลับมาที่อาคารสะอาดแล้วเขาเลิกการสั่งใช่ไหมเขาเลิกการสอนหรือใช้เวลางานเขาเลิกหรือเอาผลงานเป็นหลักอย่างเช่นถ้าในเราบอกว่าปีนี้ผมทำ paper 5 paper ผมจะสอนเท่านี้เวลาสอนมาแต่ขอไปทำอื่นด้วยอันนี้ก็คุยกันผมว่าถ้ามาหาอะไรไม่ได้นะอันนี้จะทำให้องค์กรเราเนี่ยทำไม่ได้ดีทีนี้ขออนุญาตใกล้สุดละแต่ที่ชาติผมบอกว่าไม่ง่ายคือทำสุดดีทันสมัยเป็นเรื่องการทำเป็นสากลนะครับมีทุกชั้นนะมีวีคือผมยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเพื่อการเกษตรใช้พลังงานน้ำมันเนี่ยมันแพงต้นทุนสูงเราเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้ไหมเราเปลี่ยนเป็นสาวบริษัททางด้านเนี้ย
ให้ท่านเอาความรู้มันพัฒนาได้ไหมนะครับเพราะเราได้มาจากคุณแล้วเข้าประกวดทนายและสุดท้ายผมง่ายง่ายเลยถ้าทุกคนมีเหมือนทุกคนต้องมีความสุขวิสิทธิ์มีความสุขพวกเราทุกคนมีความสุขวิสิทธิ์มีความสุขและผู้มาเยือนทั้งหลายมีความสุขกับเราผมว่าองค์กรของเราก็จะไปได้ง่ายๆการบริหารผมง่ายเลยบริหารที่อยู่กับตัวเองทุกสายงานที่อยู่ในเราว่าไงเอาคิดไม่ทั้งหลายที่คุยกันมาเนี่ยถ้ามีความอะไรที่ดีกว่าปรับเปลี่ยนได้ไหมต้องปรับเปลี่ยนได้นะครับเราจะมีเรื่องว่าให้การที่เราเดินไปเส้นตรงเราก็หายไปละนะครับเราก็หายไปละเราต้องการเงินสองร้อยล้านเราทำไงได้สองร้อยล้านทำไงครับเราคิดนอกกรอบไปนอกกฎสองร้อยล้านที่ได้ไปอยู่แบบอีเลคอนเราต้องทำงานของเราแต่อาจจะเปลี่ยนจะได้เดินทางนิดหน่อยให้อาจจะต้องรอแต่ต้องไม่นอกกฎนะครับแล้วก็สำคัญเสมอคือพึ่งข้อเสนอกล่าวว่าพึ่งข้อเสนอของทุกคนสำคัญของพวกเราสำคัญของกรรมการสำคัญของผู้มาเยือนสำคัญอันนี้จะเป็นฟีดแบ็กที่เราเอามาพัฒนาพนักบัญชีไม่สามารถทำมาได้คนเดียวและผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งที่พนักงานทุกคนสามารถเป็นพนักบัญชีได้นะครับเป็นพนักบัญชีได้เพราะคุณความสามารถท่านมาช่วยกันว่าการบริหารการเงินเราเนี่ยก็จะมีจริงสามารถจะเดินไปได้นี่สมมติง่ายต่อไปบรรยากาศดีๆ4ปีแบบนี้ฮัปปี้แน่นอนอยู่กับสุขภาพดีๆฮัปปี้แน่นอนขอบคุณครับจริงๆแผนตัวนี้ผมทำแล้วถ้าต้องการนะนั่งตรง
ตั้งแต่สมัยเป็นรองบริหารตั้งแต่ติดตั้งสูตรเป็นตวเนี่ยไม่มาตั้งแต่มีอะไรกระเทียมกระดาษเนี่ยทั้งหลายทำยากแล้วก็ทำให้ประเด็นของเราก็คือเงินที่จะลงไปเนี่ยเราจะไปใช้เงินข้ามชาติหรือใช้เงินส่วนต่างในการต่อสู้ซึ่งท่านเห็นว่าเนี่ยประเด็นหนึ่งมาซึ่งไม่ใช่แล้วอันที่สองอันนี้ให้เราตั้งออกแบบก็คือที่จอดรถทุกคนเป็นแบบภาพชาวสมัครที่อยู่ข้างในใหญ่โตมากของเราเกินไปภาพชาวที่สมัครประธานเนี่ยก็สวยขึ้นสวยขึ้นเพราะอะไรไหมภาพชาวสมัครมีเงินมากที่แต่เราเวลาที่สมัครท่านก็ไม่ลงทุนแล้วผมมีใครสมัครอยู่ไหมนิสิตเนี่ยเข้ามาที่ภาพชาวมากขึ้นมาเลยไหมไม่ได้ถึงไหนที่แอร์แอร์ซึ่งแอร์ก็เป็นแอร์โซเซ่แอร์โซเซ่ที่ต่างเนี่ยเกิดกับภาพชาวประธานแล้วจะเกิดกับภาพชาวอื่นไหมถ้าไม่มีเงินกระดุมคนนี้มาท่านไม่ตื่นหรือถ้าไม่ตื่นตื่นมากแค่ไหนต่อให้งานเราดีขึ้นนะครับผมว่าเอว่าไม่ห่วงทำได้หน่อยต่อไปนะครับสูงจากคนปัจจุบันอยู่ใกล้ใกล้คณะจะสร้างแนวทางในการเรียนรู้สูงจากคนที่อยากไปสูงจากคนนี้จริงๆต้องขอบคุณมหาลัยด้วยนะครับที่อนุญาตให้สูงจากคนเข้ามาอยู่ในใต้คณะผู้สมัครสายในสายของผมเพราะว่าเราสูงจากคนหมดปัญหาด้วยกันต้องหาเกณฑ์แบบน้องสุดจะโดนเนี่ยมันมีระเบียบประกาศว่าอะไรแบบนี้ตอนนี้มีนะซึ่งก็มีอะไรไหมมีต้นไม้ที่ดูที่ออกมีสถานที่นั่งที่ดีและมีบุคลากรที่มีความสามารถสามารถเนี่ยสมมติเลยครับวันนั้นที่เดินกับนักศูนย์ท่านไหนเดินไปแล้วว่าเฮ้ยอาคารต่างๆแล้วก็ทำให้ท่านห้องนี้เป็นแบบสุดเป็นแบบเอาเครื่องมือของนักที่เราจะถ่ายเข้าไปในนักไปทำเป็นแบบร้านเองตรงนี้คือเครื่องจักรต่างๆที่มันมีคุณค่าทางจิตใจเรามาดูเวเรามาตั้งโชว์เรามาทำแบบที่เรียนกันไหนได้น้องๆที่สูงตอนนี้มีความสายส่งในทางใจครับมีข้าวชาตอนนี้ท่านเรียนอยู่กับธนาคารอันนี้เราสับสนจากการตอนนี้ท่านทำแทนนะสับสนทุกอย่างศูนย์จะต้องการเสร็จท่านต้องหรือว่าขยับที่ดีกว่านี้ดีดีวันนี้แน่นอนครับรับรองการดีต่อไปครับเรื่องเกี่ยวกับด้านความสูงและมีสิทธิ์นะครับอยากให้แสดงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการมีสิทธิ์ของเราที่มีเกณฑ์ในการแข่งขันกับแรงงานในปัจจุบันการแข่งขันสูงครับโอ้อันนี้เราเรียนในกับการหลักสูตรนั่นคือหนึ่งเทคโนโลยีต้องช่วยเราเทคโนโลยีต้องมาช่วยเราแล้วการตัดแต่งหลักสูตรที่ถูกบอกว่าที่ดีเนี่ยที่ผมใช้คำว่ายืดหยุ่นเนี่ยปกติเราทุก4-5ปีเราจะปรับหลักสูตรนะเราไม่ต้องรอนะครับบางวิชาที่เทคโนโลยีใหม่ๆก็ต้องแข่งขันแล้วก็ตลาดต้องการเนี่ยเขาต้องการอะไรเนี่ยเช่นธนาคารต้องรันโมเดลเนี่ยคุณเอามาสอนนะได้เลยนะครับเรามีวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นเราเปลี่ยนโมเดลได้หรือแม้กระทั่งสารศึกษานะครับตอนนี้น้องๆอยากไปที่คอนเนคชั่นจากสิ่งเก่าที่ต้องเปิดบริษัทต่างๆเราเนี่ยผมว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันจะตอบว่าไม่เด็กเราดีขึ้นอีกอันก็คือที่ทุกภาคไปเราไปเรียนรู้เด็กจากเรียนผ่านมืออยู่เรารู้เลยว่าที่เด็กโรงเรียนมาแล้วมีศักยภาพนะครับไม่ศักยภาพสามารถตอบว่าตอนนี้ยังได้ชนะผมชอบเลยมีทุกเกษตรกรเข้ามาเรียนได้ชนะอันเสร็จก็มีต่อไปลูกกำลังทำเนี่ยดูการเติมต้นตกขนาดเราเนี่ยดึงมาแต่ถ้าอันนี้ผมมีไอเดียหรือขอตัวเองโซนที่น่าเสียเจอเขามีกาแฟเราได้ไหมท่านจะให้กับคณะสายต่อเลยพื้นที่เก่าๆสิ่งต่างๆเจ้าของบริษัทมาแทนที่ทำงานเลี้ยงคือเนี่ยตอนงานเลี้ยงเรามีตรวจสอบไม่ได้แน่นอนถามที่ที่ปัจจุบันเนี่ยถ้าต้องการเด็กเราเป็นแบบไหนเรียนอะไรบ้างเราอยากให้มีความสามารถอะไรอันนี้ผมว่าฟีดแบ็กแล้วก็แม้กระทั่งเราไปมาแล้วคือการประเทศที่มีอะไรที่เราพอซึ่งได้ก็สามารถทำอะไรได้ต่อในเรื่องของการศึกษานะครับการสร้างนโยบายการเพิ่มจำนวนนิสิตด้านการศึกษาจริงๆอันนึงที่เราพยายามทำก็คื
ือทุนการศึกษาก็การเติบโตครั้งนึงทำได้2ล้านแต่อันที่1ผมชอบทำทางการเงินเราไม่เคยมีบัณฑิตศึกษาไม่มีกองทุนน้อยแต่เราเปลี่ยนอะไรไหมครับเราเปลี่ยนจากคำว่าไม่มีเงินสองที่นี่มีเงินสองที่เป็นหลักสูตรที่นั่นทำไมครับถ้าอาจารย์สามารถมาลงเรียนได้แล้วเราก็สอนสองที่จากพอตัวห้าคนกลายเป็น25คนแล้วก็ปัจจุบันก็ยังคงเก่งประมาณนั้นอยู่แต่ก็เห็นว่าเด็กเนี่ยถ้ามาเรียนแล้วจบน้อยก็จะมาเรียนมาแล้วอันนี้ก็เป็นแนวคิดอันหนึ่งครับที่จะสนับสนุนแม้ครับอันนี้คือสุดเป็นของนายหรือของนายผมนี่บอกว่าถ้าเราเป็นราชาแล้วก็เจอราชาคือเราพิเศษอะไรครับมีโฮสต์ต่างประเทศสอนเราไม่ใช่ได้ผ่านในขั้นของประเทศของอาจารย์เพิ่มยอดนิสิตต่างชาตินิสิตต่างชาติในไทยก็เหมือนเราไปญี่ปุ่นเราไปญี่ปุ่นตลอดเวลานะครับเราไปบางครั้งที่ผมว่าอันนี้ตั้งแต่วันนี้ก็ช่วยกันนะต่อไปครับอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องการดูแลทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนถ้ามีนโยบายอะไรบ้างเช่นห้องเรียนของปฏิบัติการการรักษาซ่อมบำรุงครับอันนี้ต้องขอบคุณคำถามเพราะเราทำแบบเหมือนหมอก็คือตอนนี้อย่างห้องเรียนแนวตั้งเนี่ยตอนนี้เราเป็นแนวฝาเราเพิ่มคือเราออกแบบนะทีนี้ปัญหาคือมันอยู่ในช่วงกระบวนการสื่อสารนะครับไม่เห็นผลเดี๋ยวจะมีแน่นอนนะเด็กจะได้ห้องเรียนโต๊ะอี้สอสี่มาเดินดูแล้วไปเสิร์ฟราคามาตัวละ10,000บาทแพงมากผมก็เลยพูดทำไมก็ที่อื่นมันแพงจังก็ที่อาจารย์นั่งที่220แต่ก็ที่เรียนแต่ถ้ามันจำเป็นผมบอกให้ถ้ามันจำเป็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันต้องลงทุนนะครับอย่าพิจารณาถ้าทำให้เด็กเราดีขึ้นต้องเรียนมันชัดเจนเด็กเรามีความรู้มากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องลงทุนแล้วก็ไม่ใช่ลงทุนเฉพาะส่วนกลางผมก็มองว่าที่ต่อไปอย่างที่บายแอร์ที่เราคุยเนี่ยแอร์เนี่ยเรา50-50ก็คือ50แอร์ของทั้งกลางนะครับถึงครึ่งหนึ่งเหมือนกันต้องเรียนเปิดเทอมไปต่างแต่ขึ้นไปมันดูประเทศของเราที่อยู่ได้ผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องทำบรรยากาศห้องเรียนต่อไปถ้าถึง10-15ถ้าถึง9ก็จะเป็นโอเวอร์วิสเซนที่เด็กเข้ามาอยู่ใกล้ๆกับพี่จันอยู่ใกล้ๆพี่โรเนี่ยที่เราเห็นน้องพนักงานสื่อประเทศอินเทอร์เน็ตแม้กระทั่งสัญญาณเน็ตสัญญาณไฟฟ้าตรงนี้ท่านเป็นเมืองที่อยากมีโอกาสที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นอันหนึ่งที่เราผมอยากทำให้จะออกไปทำก็คือไปดูสำรวจที่ตรงไหนบ้างที่เด็กชอบไปเราใช้อินเทอร์เน็ตเองส่วนช่วยได้ไหมก็เรียนให้ก็ทำได้อินเทอร์เน็ตส่วนสองจุดใต้อย่างเรื่องที่ให้การเรียนสอนดีขึ้นแล้วอันนี้ต้องขอบคุณสำรวจที่ผ่านมาด้วยเพราะว่าปัจจุบันของคอมพิวเตอร์เสียน้องๆเนี่ยจะได้รับตายภายในไม่เกินชั่วโมงถ้าน้องว่างน้องไปเลยถ้าน้องไม่ว่างน้องไปอีกวันหนึ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราทำด้วยด้านวิจัยมากนะครับไม่ทราบมีแนวทางในการที่เรียนให้ใช้สมองในการทำวิจัยฝากหรือไม่จริงจริงอันนี้เราจะทำนะครับจริงๆเดี๋ยวเราภายในโรงเรียนเขาต้องพักขอร้องใครที่จะไม่ขึ้นรู้อยู่แล้วก็จะไม่ขึ้นนะครับโดยว่าการสนับสนุนเนี่ยทีนี้ไอ้โครงการนี้เราอยากที่ทำอยู่แล้วแล้วก็แม้กระทั่งโครงการอันหนึ่งที่เราทำนอกจากนี้หรือนอกจากที่เรียนเนี่ยเราหาให้ได้อยู่แล้วถ้าต้องการแต่เราเชื่อว่าอาจารย์หลายท่านหรือถ้าอาจารย์ไม่ว่างมีนักวิจัยหลายท่านมาช่วยนะครับอันนี้โครงการที่เรียนเราทำให้ได้แม้กระทั่งสมมติว่าเด็กเราเนี่ยสายสนุนเนี่ยทำงานเก่งไปเก่งสื่อเก่งเก่งรายงานง่ายเขาทำไหมแล้วประเมินด้วยนะมีวิทยากรข้างนอกมาทำเวิร์กช็อปใช่ไหมทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องคนเยอะคนห้าคนหกคนก็ได้ทำแล้วก็เอางานมาเรียนมาช่วยทำงานดีแต่เก่งไม่ดีคนงานเยอะไหมอันนี้ถือว่าเช่นการเปลี่ยนคำร้องอะไรต่างๆนะมีแนวทาง
ที่คำร้องเนี่ยดึงปัจจัยหลักที่คำร้องเนี่ยดึงนิสิตเนี่ยนะไม่ทราบว่าที่ท่านต้องเห็นคำร้องตรงไหนส่วนใหญ่ก็จะหาการศึกษานะครับหรือไปหาที่บางทีที่ก็ขอให้ติดคุยกับคนรู้สิทธิ์อันที่ผมที่ผมเนี่ยโทรไปสร้างเสนอเสร็จแล้วก็ติดตามเนี่ยผมว่าระบบเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะปัจจุบันนี้เราได้ให้เราเซ็นออนไลน์การศึกษาเซ็นออนไลน์เราส่งไปแต่บางทีเราส่งไปก็ส่งกับพิเศษเด็กก็มันจะช้าแล้วเด็กก็ไม่ทันนะครับอันนี้ถ้ามันเป็นระบบที่แน่นอนนะครับหรือให้ระบบที่แน่นอนเนี่ยการศึกษาทราบส่งต่อให้ภาคคุณภาพเลยไหมคุณภาพส่งมาที่การศึกษาเลยไหมแล้วเด็กก็สามารถติดตามได้ว่าปัจจุบันการศึกษาของเด็กอยู่ตรงไหนนะครับเราก็รู้เราเองเราตรงนี้นะมันจะได้ติดตามได้แล้วผมว่าอันนี้ก็จะดีขึ้นมีเป็นเรื่องผ่านบุคลากรนะก็มีหลายรายทีเดียวเฉลี่ยเรื่องสถานการณ์เกิดไปเวิร์กโอเวอร์โหลดเวิร์กไลฟ์มัลติบาลานซ์ก็ถึงโอเคว่าถ้าทำงานดีก็จะใช้งานเยอะถ้าไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้งานก็เลยอยากสร้างนโยบายอันนี้ต้องยอมรับผมก็เคยหนึ่งถ้าใครทำงานดีก็พยายามเรียนมีความยอมรับแต่ถ้าทุกคนเนี่ยทำงานดีแล้วถูกเรียกมาใช้แล้วเป็นทางดีเหมือนเราทำงานบริการราชการเราก็ได้งานเด็กๆที่ช่วยเราก็ควรจะได้งานด้วยเพราะอะไรไหมเวิร์กไลฟ์อะไรเนี่ยเอาง่ายๆเลยถ้าเราไม่ต้องกลับไปดูแลพ่อแม่นะครับวันเรามีตั้งแค่ให้คนอื่นช่วยดูได้ไหมแต่ที่ดีปลายทางเราต้องไปดูแล้วต้องไปหาข้าวหาทางอะไรเงี้ยและอีกอันหนึ่งก็คือสำหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนที่ไม่ค่อยถนัดน้อยน้อยว่าหนึ่งเขาอาจจะเป็นตันชันแต่ดึงมาได้ไหมได้เจอความเรียกว่ามันจอยแล้วครั้งที่หนึ่งอาจจะยากหน่อยครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วเกิดบรรยากาศแบบนี้มันจะดีขึ้นเองแม้กระทั่งผมบอกว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อย่างเช่นช่วงเวลาทำงานหลายคนเนี่ยอาจจะทำงานแค่หกเช้านะก็ตื่นเช้าเนี่ยน้องๆที่ดูแลทางเราที่บ่ายสามเนี่ยเริ่มได้ไหมต้องทำงานครบถ้าระเบียบให้ผมว่าทำงานแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับใครที่ทำงานเยอะเดี๋ยวจะต้องหาทางเอาไปติดกับไม่ได้ไปดูแบบต้นอันนี้ครับเรื่องบุคลากรต่อเลยนะครับก็มีนโยบายในการจัดการงานโดยเฉพาะสายสนับสนุนตามสายงานและความถนัดอย่างไรในรูปแบบปกใส่แท็กเกจด้วยครับอันนี้จริงๆต้องขอบคุณท่านอาจารย์เฉาครับไม่ต้องขอบคุณผมนะอาจารย์เฉาเนี่ยท่านทำตัวนี้มา4-5 ปีแล้วคือพยายามให้คนเนี่ยเขียนงานของตัวเองว่าตัวเองจะทำงานอะไรอยู่บ้างนะครับทำงานอะไรอยู่บ้างแล้วต้องการให้คณะได้สนับสนุนท่านอะไรบ้างตั้งแต่โดนสร้างทักษะการทำงานโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยแม้ทุกท่านเนี่ยอาจารย์เขาเนี่ยทำมาแล้วเพียงแต่มันเป็นสองส่วนหลายคนก็ที่แบ่งออกมาหลายคนก็เฉยไม่ที่แบ่งออกมามันทำให้บางทีเราสอบจบนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวกลับไปคุณเจตคุณพี่แขกมาเดี๋ยวให้แล้วสายถามเลยบอกน้องเลยเขียนเลยครับอยากให้เราทำอะไรแล้วก็เขียนเป็นไทม์ไลน์อยู่มาแล้วยุติธรรมก็คือท่านมีตามที่ที่นี่คุณมีคุณเอสนะครับคุณเอสแต่คุณเอสเนี่ยมันก็เขียนรู้ใจเกรงใจอาจารย์มากที่ได้มาห้ามก็เลยท่านต้องเขียนมาส่งนะสายถามแล้วเดี๋ยวเราดูว่าจะทำยังไงนะครับทำอย่างไรครับในฐานะเป็นที่รู้จักหรือชื่อเสียงระดับประเทศเช่นเอกการวิจัยมีแนวทางในการเสนอผลงานวิจัยให้สาธารณชนได้รับรู้จากหลายฝ่ายจริงๆถ้าเร็วสุดจะออกทีวีครับเนี่ยแต่ต้องแต่เช่นผมออกทีวีไปผมก็จะไปโม้เลยจะถ่ายรูปตอนนี้ท่าเสือหันแต่นี่ถ้าตั้งก็คือตอนนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านท่านแบบนี้เนี่ยตอนนี้มีสอนสองท่านมีรองมีว่าที่สอนอีกหลายท่านท่านไปเวทีระดับโลกไปเวทีระดับประเทศคนรู้จักเรานะครับก็อาจจะเป็นแค่ที่มีห้องคนงานเรา
่อนนะบางทีมีแล้วคิดได้ไงเนี่ยเรามีหน่วยสื่อสร้างสรรค์ที่เรากำลังจะสร้างเนี่ยเรามีที่ด็อกเตอร์ที่ของเราเสร็จตั้งมาเนี่ยหรือคนต่อไปเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่คุยเสื้อต่างๆที่ไม่แพงนะเราใช้แช่ของเราเนี่ยกระจายงานของเรางานที่มีไหมมีมีไหมพอสมควรพอสมควรครับว่าเนี่ยได้แล้วกระจายได้แน่นอนถ้าถามว่าจากประสบการณ์การบริหารระดับนะกรรมการก็เหมือนกับว่ามีถามมาในมองว่าเหมือนมีนโยบายแต่บางอย่างจะไม่เกิดแต่ไม่เกิดแล้วก็นโยบายที่ท่านชี้แจงน่าสนใจแต่จะทราบว่ามีแรงจูงใจยังไงที่มันเกิดตามที่แสดงนโยบายคนแรงจูงใจนี่ตึงเลยผมเนี่ยที่ผมเห็นผมเนี่ยผมชอบทำนะมาแต่เช้าผมมาแล้วก็กลับทางของคุณทุกคนผมอยากเห็นทุกคนเนี่ยยิ้มคุยกันเนี่ยไม่อยากให้ใครต่อนะซึ่งอันที่หนึ่งแรงใจนะผมอยากให้ทุกคนมาสุดอันที่สองผมอยากเห็นชนะของเราเนี่ยมีความสุขนะก็เมื่อไงผมจะไปทำอีเดียให้เป็นแบบนี้อาจจะโดนด่าเป็นแรกครับแต่ก็แต่ผมก็แรกแต่ตอนนี้ก็มันก็ประโยชน์พอมันเกิดประโยชน์เนี่ยประโยชน์เยอะมากเลยแรงจูงใจก็คือผมอยากให้นั้นดีขึ้นมากกว่านี้นะครับดีขึ้นมากกว่านี้โดยใช้ผลงานที่เรามีอยู่ดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยมากขึ้นได้ไหมทำได้สมมติว่าแทนที่จะไปคนเดียวไปทั้งทีแทนที่ผมพูดคนเดียวแต่กระบวนการพูดไปกันเป็นทีมคนมีความสุขกระดานก็จะไปได้เรื่อยๆกลับมาที่บ้านมีกาแฟกินฟรีนานๆแต่งโมเดียมจีนบ้างอะไรบ้างผมว่าแรงใจเหล่านี้มันทำให้ผมอยากถามอย่างคือจริงๆตอนเป็นไงก็ได้นะครับตอนที่จะเป็นสัมพันธ์ดีอะไรก็ยืนเชิญท่านบางท่านให้ภาษาแต่ท่านบอกว่าจะให้ไม่สะดวกแล้วไม่อยากให้ผมสมัครนะครับก็แล้วก็ทีมที่จะช่วยกันเนี่ยจะมาทำน้องต่างเออจะต้องโดยสารก็เลยสมัครเป็นนักเรียนก็ถามสุดท้ายนะครับท่านมีหลักในการบริหารบุคลากรทุกอย่างไปเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนอกเหนือจากสวัสดิการที่เขาได้รับจริงจริงเนี่ยผมจะไม่ได้เกี่ยวกับการพูดจริงจริงเราอยากทำห้องสุขภาพห้องสุขภาพหมายความว่าไงหมายความว่าบางทีเนี่ยบ้านทำงานดึกมาที่เนี่ยมาดูที่ห้องสุขภาพเราอาจจะได้แต่คนที่มีเตียงนอนสองเตียงมีสัญญาณมีรูปวิ่งมีอะไรอยู่ในห้องสุขภาพเนี่ยแล้วก็มีความเศร้าต่างๆผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อันหนึ่งที่ผมพยายามทำเลยผมคือสร้างผมจัดซื้อรูปวิ่งมาตั้งนานรูปวิ่งให้รู้เดินนะให้กับคนเราใช่แต่ตบปกได้ก็แค่นี้ว่าเราซื้อได้เพราะเราเป็นทั้งสัตว์สัตว์ในแสนเราไม่สามารถไปซื้อเพื่อออกกำลังกายได้แต่เป็นปัญหาต่างๆที่อาจจะมีแบบนี้เราทำในห้องสุขภาพมีทีวีดูเดินเข้ามาเจอกันนะคือกันประมาณนั้นนอกจากห้องสุขภาพเจอนอกจากดูแลของเราดูแลจริงจริงอันนี้ที่อยากทำแล้วดูถ้าเราเดี๋ยวว่างเราอยากทำห้องคาเฟ่ให้พร้อมเวลาให้ลูกเราเนี่ยสมมติว่าเรามีสถานที่ครับนั่งสอนเด็กที่เป็นเด็กที่ดีหน่อยนะครับถ้าคุณผ่านงบประมาณแผ่นดินซื้อได้หรือว่าเงินได้ซื้อได้ขอที่ครับขอท่านกรรมการสารอะไรขอท่องอะไรผมจะท่องเลยนะให้น้องเรียนเลิกงานเนี่ยให้น้องเสียงเพลงได้ดีเสียงเพลงได้ดีอาจจะสิ่งที่เราได้